ครับสวัสดีครับทุกคนครับมื้อนี้ก็อยู่สีแก้วครับบ้านเราท้องร้างนะครับมื้อนี้ก็ไม่ไกลจากตัวอำเภอเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านที่แอดบานาอาศัยอยู่นะครับทุกคนตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่สีแก้วเนาะอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คอีก1จุดของตำบลเหล่าทองนะครับที่พาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้มากับเสื้อออสมารอกันครับพี่น้องเป็นบ้านเกิดของพี่ของพี่แอดมานานะครับครับผมบ้านเกิดแกนะครับครับเป็นบ้านเกิดครับผมแต่ว่าไม่ได้ไปบ้านแกนะครับเพราะว่าคุณยายไม่อยู่พอดีแกไปนาครับก็เลยไปเบิ่งก็ได้ไปเบิ่งบ้านถ้าแวะบ้านไปให้ก็ได้ครับก็จะพาชมบรรยากาศเออไปครับเลยมากับเชออสนะครับก็ไปตามเสด็จครับลูกชายลูกชายอะไรลูกสีแก้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวเนาะอาจจะลืมโทรศัพท์ด้วยนะของใครโทรศัพท์อยู่ไหนเดี๋ยวล่ะเอาลูกมาเก็บให้จ้ะเอาลูกไปเดินไปไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คนะในถือว่าเป็นที่ใครมาก็ต้องแวะในบริเวณนี้นะทุกคนมากินกาแฟแม่ส้มนะบรรยากาศเนาะบรรยากาศก็จะมีสวนยางมีแล้วพันปลูกไว้หล่อนไว้เป็นสวนอะไรอยู่บ้างเนี่ยหลังจากฝนตกตั้งแต่เช้าเนาะนี่ฮะพาสีพานองมาเลยมีสีแก้วโอ้อลังการเลยมุมนี้อลังการเลยโอ้นี่ถ้ำนาคาบ่นี่เป็นภาพบ้านจำลองถ้ำนาคาแล้วก็มีสาวบานโอ้ทั้งนุ่นหิน3บานนี่ฮะอลังการไหมครับทุกคนนะโอ้เป็นแลนด์มาร์คนะถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของโซ่พิสัยนะครับถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นชื่อนะเป็นที่นิยมนะของคนทั่วไปเวลาไปมาเที่ยวมาอย่างในกสินี่นะครับมาถ่ายรูปเนาะที่นี่ก็จะมีสวนเมลอนนะครับเป็นจุดพีคนะเป็นจุดขายเลยคือปลูกเองปลอดสารพิษเนาะแล้วก็โตมาผลผลิตก็เอามาขายในร้านนะมีกาแฟมีอะไรที่เป็นโดบัวขาวด้วยนะใช่เลยนะครับอ๋อนนเป็นฟาร์มเมลอนนะฮะเป็นฟาร์มเมลอนเอาขานั่นคือฟาร์มที่เขาปลูกนะเขาไม่ให้เราเข้าเลยนะอืมกันแมลงกันแมลงเนาะใช่เขากันแมลงพี่อืมนี่ฮะถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์นี่ก็ได้นะครับถ้ายังไงถ้าเราจะเข้าไปจริงๆก็ต้องติดต่อเขาละนะครับที่นี่ก็จะมีพอไปได้เออแต่ยังไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวเผื่อเขาว่าเรามาถ่ายบรรยากาศนี้ไปก่อนเออเผื่อมีลงมีโลกเข้าไปในตามอะไรนะต้นเออเราไม่รู้ตรงนู้นก็จะเป็นโรงงานนะแปรรูปอุตสาหกรรมแปรรูปไปข้างๆเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเป็นโรงงานด้านข้างเป็นโรงงานทำผลิตหมอนยางพาราใช่หมอนยางพาราแล้วก็อะไรนะพี่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราเสาโค้งอ่ะเรียกอะไรนะเสาโค้งเออเสาโค้งถนนนะข้างหลักไร่น่ะผลิตหลักไร่โอ้โหผลิตนี่ป่ะใช่ใช่ใช่โรงงานนี้เดียวกันครับผมมากเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะจากยางพาราเนาะมันกำลังทั้งนั้นอยู่บ้านแอดมานาเลยครับทุกคนวันนี้มาบ้านเจ้าของฮะที่มานาเหมือนที่มาที่เลยนะเออแบบเออแบบมันสวยดีมากเหมือนจริงมากเลยเนี่ยครับมาบ้านเจ้าของมันเหมือนจริงนะเหมือนถ้ำนาคาบอกโอ้เป็นภาพจำลองถ้ำนาคาทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับโอ้ร่างการฮะสุดยอดเลยมาท่องมาเที่ยวเพื่อนครับพี่น้องมาสีแก้วนะครับวันนี้มากับเสือออดนะฮะมาบาดจะขอก็เลยมาท่องที่ว่าตรงนี้ก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อนะของหมู่บ้านเลยก็ได้นะฮะมีความจะเลื่อนร้ายนะครับสีแก้วนี่ครับทุกคนครับโอ้นะเอ้าเสียออดเจอมูเอ้าสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายทำวิดีโอดีครับดีครับนี่เจ้าของที่นี่ครับผมชื่อเดียวกันกับผมอ่ะเจ้าออสแกเรียนแบบผมอ่ะ
ผมแต่ว่านี่คือเสียวะครับผมเสียอยู่นี่ครับผมสวัสดีครับ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 ร้อนหรือยังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายทำนะครับอะไรเชิญฮะพอดีเดินสายกันเมืองนิดหน่อยตอนนี้อันนี้อ๋อนะไม่พูดนะไม่พูด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 ถึงนะไม่พูดไม่พูดไม่พูดอันนี้ว่าที่ท่านสอจอไอ้สอสอขอบคุณนะสอนะครับที่ท่านสอสอนะครับผมบำนาญ 3,000 บำนาญ 3,000 บำนาญประชาชน 3,000 นี่ครับพี่น้องมากับเสียออสนะฮะโอ้ขมิ้นเสียบอยกับเสียม้วนด้วยเพราะว่าเสียบอยแกเป็นคนตลกนะเฮ้ยคนเดียวกันอ๋อเมื่อกี้เจ้าของร้านท่านเนาะเจ้าของโรงงานทุกอย่างนี่โอ้พี่ก็ถือแก้วผมพูดให้ฟังโอ้ประธานนิพพานสาขาเป็นอย่างเป็นการโอ้ครับมาเจอเจ้าของคนพอดีนะร่างนี้โอ้เห็นป้ายคนอยู่ตัวเมื่อกี้เนาะเห็นป้ายคนอยู่ป้ายหาเสียงป้ายหาเสียงจะลงตรงลงสมัครสสนะฮะลงสมัครสสเนาะมาเยี่ยมมาหยาบบ้านครับพี่ทองกันจังสี่แล้วฮะก็แม่ครับพอหลุดก้อนกับคนทางจะหน่อยผมมีเหนื่อยเหงื่อท่วมเลยเหงื่อท่วมเลยเนาะน้ำอยู่นี่ด้วยประมาณนี้ครับบรรยากาศโอ้ยนะขึ้นสีด้วยไปหาแม่กับขึ้นสีโมยบ้านกับแม่กับขึ้นสีไปท่องให้ท่องหน้าอยู่เนาะอะไรบ่ได้แม่ตัวกับซีแวะอยู่แบบแวะไปซีมีพออยู่หันนะฮะพออยู่บ้านอยู่บรรยากาศซีเกลียวพี่น้องโอ้ยมาเด็ดอย่างไม่ได้กินไหมแบบนี้หน่อยจะมีข้างในออกมาออกมาดิครับพี่น้องโอ้ยนะมาเย็นมาหยามบ้านซองมาเลยไม่ได้อยู่ทุ่งนาเด้อกลับมาดินน้ำบ้านครับพี่น้องประมาณนี้แหละมากับเสือออดครั้งเดียวกันมารับบรรยากาศครับนานๆที่ออกจากบ้านปกติหาแต่เงินใช้หนี้ไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลยใช้หนี้อย่างเดียวแต่ว่าเราก็มีของเนาะแม้เงินเราขาดวันนี้นะเดี๋ยววันสองวันมันก็มาเพราะว่าเรายังมีของขอให้มีของขายสาธุเป็นบอกได้ขอให้มีของขายมีของขายแต่เงินไม่มีของไม่มีเนี่ยโอ้ยากเลยคิดได้เอาสักของนี้มาให้ขายมันบอกขันนี้ของเต็มร้านเลยนี่บุ๊บี้กับเล่นอะไรวันสองวันนึงก็มาขายได้เรื่อยๆก็ตามสภาพเศรษฐกิจตามสภาพเศรษฐกิจนั่นแหละถึงมาเป็นยูทูบเบอร์ประมาณนั้นครับพี่น้องน้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยพี่น้องนะนะมาเยี่ยมมาหยาดกันทั้งสิละสวัสดีครับ